อยมือจับอ้อยมือว้าวจับอ้อยมือว้าวจับอ้อยมือใจเย็นๆอย่าวิ่งอย่าวิ่งเห็นไหมล่ะงูมันอยู่ตรงนี้แต่ใครได้รับอุบัติเหตุบ้างนะเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่เล่นเองนะอันนี้คืองูสิงห์นะครับไม่ใช่งูไทยนะจับมาจากจังหวัดสิงห์อ่ะอันนี้คืองูสิงห์ครับงูสิงห์ชนิดนี้เป็นงูสิงห์หางลายครับไม่เขาจะมีลวดลายพอเขาพองตัวเขาข้างหลังเห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะงูชนิดนี้นะครับจับว่าเป็นงูที่มีความดุร้ายเมื่อไรที่เขาแผ่แม่เบี้ยครับข้างหลังเขามองไม่เห็นเห็นไหมอย่าไปตบเล่นอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะงูนะครับเขามีจุดแข็งและมีจุดอ่อนสิ่งที่เขาทำได้คือการพ่นพิษเขาจะเป็นงูพิษเขี้ยวหน้าสั้นพิษของเขามีพิษต่อระบบประสาทสามารถกัดให้เราแล้วรู้สึกปวดและก็รู้สึกชาๆสุดท้ายครับเป็นอัมพาตหัวใจหยุดทำงานหัวใจวายเฉียบพลันแล้วจะทำให้เราช็อกและเสียชีวิตในที่สุดหากได้รับการปฐมพยาบาลไม่ถูกวิธีหรือนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันท่วงทีอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ฉะนั้นแล้วการใช้สมุนไพรก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้แต่ต้องมีความรู้ความชำนาญจริงๆและการใช้สมุนไพรนั้นก็ต้องสะอาดจริงๆเพราะอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ฉะนั้นแล้วครับเมื่อเราถูกงูชนิดนี้กัดนะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือถ้าเป็นไปได้ตีงูให้ตายแล้วก็ไปโรงพยาบาลอย่างที่สองถ้าตีงูไม่ได้มีโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้แล้วไปโรงพยาบาลอย่างที่3ครับถ้าโทรศัพท์ก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้ตอนกลางคืนไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับโอเคไหม